ริ่มต้นไปดูภาพกันก่อนเชิญครับที่อันนี้ในรัชกาลที่3การเมืองสูงชาติลาเวลมเลติข้าพเจ้าสมาชิกอันนี้มาเห็นลูกผิดพลาดคะแนนข้อ4มศาวดาเวลมเลติข้าพเจ้าสมาชิกอันนี้ไม่ผูกโกไม่ผูกทำจากข้อ5คือลาเมในระยะมชาสมาชิกฐานะเวลมเลติข้าพเจ้าสมาชิกอันนี้มาดูสุราและสิ่งเสด็จและแชร์หรือพยานได้ไว้ละสุราอย่าบอกนี่ครับก็คนก็ชื่นชมกันมากหลังจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปนะครับเนนอายุประมาณ2ขวบเท่านั้นเองนะครับก็คนที่เขามาดูในคลิปเนี่ยเขาก็ชื่นชมว่าน้องน่ารักมากเนนน่ารักมากนะครับถึงแม้ว่าจะอายุน้อยแค่2ขวบกว่าๆเท่านั้นเองครับคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยดาบตำรวจสุริยาชุมยวงนะคะท่านเป็นผบ.หมู่งานจราจรที่สภ.เมืองกระบี่ถ่ายเอาไว้แล้วก็มาแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆ นะคะคือทางดาบตำรวจสุริยาก็เล่าให้ฟังว่าสามเณรรูปนี้เดินทางมากับพระอีกรูปหนึ่งนะคะทราบว่ามาจากแถบจังหวัดภาคกลางแล้วก็มาลงเครื่องบินที่สนามบินกระบี่นะคะแล้วก็มาบิณฑบาตที่เขื่อนปากน้ำหน้าเมืองท่านก็ใส่บาตรทุกๆเช้าแล้วพอมาเจอแบบนี้ก็อดที่จะเอ็นดูไม่ได้ก็เลยบันทึกคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็มาแชร์ให้โลกโซเชียลได้ชื่นชมกันค่ะมันมีดีครับมันดีความรู้สึกของผมนะที่ว่าผมได้ใส่บัตรหรือว่าได้ทำในจิตนั้นไปว่ามันมีเกิดความสบายใจหรือว่าวันหนึ่งเราได้ใส่บัตรผมก็ใส่บัตรเกือบทุกเช้าแล้วครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาเจอเนนเขาวันนั้นเพราะว่าเขามาจากเขาเพิ่งลงสนามบินแล้วก็เข้ามาในเมืองเพราะว่าเนนเขาอยากดูทะเลอาจจะว่าหลวงพี่เขาหลวงพ่อเขาพามาด้วยเขามากันสองคนมากับสององค์นั่นแหละว่าจะมาดูทะเลแล้วก็พอบังเอิญผมไปเจอพอดีก็ขอญาติใส่บาตรแล้วก็ตักบาตรพี่ดาบเขาบอกว่าเขาเริ่มใส่ครับเพิ่งจะเคยเห็นเนนน้อย อายุแค่นี้เองตัวแค่นี้แต่ว่าให้สีขนาดนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าสามเณรยังบวชต่อไปก็น่าจะเป็นพระที่น่าเริ่มใส่และเป็นเรื่องดีต่อพุทธศาสนาแน่นอนนะครับสมาทานศีล5ด้วยมีทั้งบาลีแล้วก็มีทั้งคำแปลให้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะ